นิทานเรื่องเจ้าชายงูกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อว่านายเมืองกับนางมดทั้งสองปลูกกระต๊อบเล็กๆอยู่ที่เชิงเขาลายร้อมไปด้วยผื้นป่าขนาดใหญ่ทั้งสองนั้นอยากมีลูกแต่ก็ไม่มีสักทีบางครั้งก็รู้สึกเงา ในเมืองนั้นมีอาชีพตัดไม้เผาถ่านส่วนนางมดก็อยู่บ้านดูแลบ้านและหุงหาอาหารไว้คอยท่านในเมืองผู้เป็นสามีเพราะกว่าแกจะกลับเข้าบ้านก็ข้าม,มืดทุกวันส่วนนางมดเองก็ไม่เคยออกไปทำงานนอกบ้านเพราะในเมืองผู้เป็นสามีไม่อยากให้ลำบากแกลำบากคนเดียวก็พอพอตกเย็นสามีก็กลับมาพร้อมกับไม้ที่ใช้สำหรับเผาถ่าน มากองไว้บริเวณหน้ากระท่อมเพื่อให้มันแห้งจะได้เผา่านได้ภรรยาก็เตรียมหงหาอาหารไปพร้อมทุกวันไม่มีขัดตกบกพร่องเช่นนี้สองคนจึงไม่เคยมีปัญหากันเลยอย่างไรก็ตามทั้งสองก็ยังอยากมีลูกแม้จะอายุมากแล้วก็ตามเย็นวันหนึ่งในช่วงฤดูหนาว ชายชะราคนนี้ก็ได้เก็บฟืนกลับบ้านด้วยด้วยการใช้เถาวานมัดเป็นมัดมัดแล้วห้อยไว้ที่ปลายไม้ทั้งสองข้างเขายกขึ้นบ่าแล้วหามกลับบ้านสำหรับใช้ผิงไฟในบ้านในช่วงฤด,ดูหนาวในตอนเช้าภรรยาของเขานั้นตื่นมาหงหาอาหารตามปกติซึ่งนางก็ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม แต่ในขณะที่นางหยิบฟืนที่กองอยู่ข้างบ้านนางก็ได้เห็นงูตัวเล็กๆเป็นสีทองเหลืองอารามคล้ายจะเป็นลูกงูนอนขดอยู่ในกองฟืนนั้นนางมดเห็นดังนั้นก็สงสารอุ้มมันขึ้นมาไว้ในอุ้งม,มือด้วยความเอ็นดูอีกมือก็ลูบที่ตัวของมันแล้วพูดลอยๆว่าแม้แต่งูมันยังมีลูกเลย เราทำไมถึงได้อาพับนักนะเฮ้ยพูดไปก็ถอนหายใจไปงูน้อยนั้นชูคอแล้วเงยหน้าขึ้นไปมองหน้าเธอแล้วมันก็พูดออกมาว่าถ้าท่านอยากมีลูกข้าจะเป็นลูกของท่านเองท่านเลี้ยงข้าไว้แล้วท่านจะมีโชคดีนี่เจ้าพูดได้เหรอเจ้างูน้อย ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆได้สิข้ายินดีเลี้ยงเจ้าเหมือนลูกข้าจะรักเจ้าจะให้เจ้ากินอาหารดีๆเหมือนลูกแท้ๆเลยละแล้วงูสีทองตัวน้อยก็เลื้อยมาที่บาของเธอและขอบคุณที่เธอรับมันเป็นลูกขอบคุณจ้ะแม่จ้าข้าสัญญาว่าจะเป็นเด็กดี ลูกแม่เดี๋ยวพ่อเจ้าก็กลับมาแล้วเราไปเตรียมอาหารให้พ่อเจ้ากันเถอะว่าแล้วนางมดก็ไปเตรียมอาหารเตรียมสำรับไว้ให้สามีและลูกงูของเธอซึ่งก็จะเป็นผักต่างๆเนื่องจากงูน้อยไม่กินเนื้อนั่นเองเมื่อสามีกลับมาถึงก็เอ็นดูเจ้าง,งูน้อยและยินดีให้ภรรยาเลี้ยงดูงูเป็นลูกได้ เธอจะได้ไม่เหงาเจ้างูน้อยจึงได้ความรักความอบอุ่นจากสองสามีภรรยาอย่างเต็มที่และหลังจากที่เขาเลี้ยงงูตัวนี้มาเขาก็ขายฟืนได้มากขึ้นขายฐานได้มากขึ้นและเริ่มมีเงินทองมีเงินเก็บมากขึ้นทั้งสองจึงคิดว่าเป็นเพราะงูนำโชคแน่ๆเมื่อเวลาผ่านไปงูน้อยก็โตขึ้น มันโตเร็วมากและตัวใหญ่เท่าเสาบ้านมันมักจะนอนโขดอยู่ในครัวบ้างอยู่หน้าบ้านบ้างจนบางครั้งแม่ก็เดินสะดุดเกือบหกล้มไปหลายครั้งนี่เจ้าท้องไปนอนเล่นหน้าบ้านสิลูกแม่จะทำกับข้าวป้าเดี๋ยวสะเก็ดไฟก่อกระเด็นใส่เจ้ารอกได้จ้ะแม่ข้าจะไปเดี๋ยวนี้ว่าแล้ว มันก็เลื้อยออกไปที่หน้าบ้านเห็นพ่อกำลังแบกฟืนมาพอดีจึงเข้าไปช่วยพ่อขนฟืนมากองไว้ให้เข้าที่โดยการใช้ปากใหญ่ๆของมันงับไปที่มัดฟืนพ่อเห็นลูกมาช่วยก็ปลื้มใจแต่เขาก็ไม่อยากให้เจ้าทองออกจากบ้านไปไหนไกลเพราะกลัวว่าคนจะแตกตื่นเจ้าทองจึงได้คอยช่วยพ่อแม่อยู่ที่บ้านบางครั้งก็ใช้ลำตัว นวดให้พ่อกับแม่เพื่อคลายเมื่อยโชคดีที่บริเวณบ้านของเขาไม่มีบ้านคนอื่นเลยไม่งั้นคงได้วิ่งกันป่าราบเพราะเจ้าทองมันตัวใหญ่น่ากลัวมากแต่มีนิสัยอ่อนโยนน่ารักไม่ทำร้ายใครพ่อกับแม่จึงรักมันมากวันหนึ่งขณะที่เจ้าทองกำลังนวดให้พ่อซึ่งแม่ก็นั่งสอยผ้าอยู่ข้างๆเจ้าทองก็ได้พูดขึ้นว่า ปีนี้เขาโตเป็นหนมแล้วจึงอยากที่จะแต่งงานอยากให้พ่อกับแม่ช่วยหาเจ้าสาวให้เขาทีพ่อก็รับปากว่าจะเข้าไปหางูตัวเมียสวยๆมาให้แต่เจ้าทองกลับบอกว่าเขาไม่ต้องการแต่งงานกับงูด้วยกันแต่เขาต้องการแต่งงานกับเจ้าหญิงเมืองใดเมืองหนึ่งพ่อแม่ก็ตกใจลูกเป็นงูจะไปแต่งงานกับคนได้ยังไง และแถมต้องเป็นเจ้าหญิงอีกด้วยแม่จึงไม่เข้าใจลูกเอ่ยถามลูกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเจ้าทองมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะลูกลูกเป็นงูนะจะแต่งกับคนไม่ได้แล้วพ่อกับแม่คงไม่มีปัญญาไปหาเจ้าหญิงมาให้ลูกได้ได้สิจ้าแม่พรุ่งนี้เช้า ให้พ่อเข้าไปในวังทูลขอพระธิดาจากพระราชามาให้แต่งงานกับข้าข้าจะรออยู่ที่กระท่อมนะพ่อแม่ก็หนักใจแต่ก็ต้องลองดูเพื่อว่าพระราชาจะยอมยกพระธิดาให้กับลูกชายของตนวันรุ่งขึ้นพ่อก็ออกเดินทางไปยังพระราชวังและเข้าเฝ้าพระราชา เพื่อกราบทูลขอพระธิดาให้แก่ลูกชายงูของตนทั้งที่ในใจก็กลัวจะถูกตัดคอที่บังอาจขอพระธิดาจากพระราชาอีกทางลูกชายของตนก็เป็นงูอีกต่างหากแต่เพื่อลูกรักจึงต้องยอมเสี่ยงถึงตายก็ต้องยอมพระราชาอาจสั่งตัดหัวทั้งที่ตนยังพูดไม่จบก็เป็นไปได้ครั้นเมื่อได้เวลาเข้าเฝ้าเขาก็ได้กราบทูลว่า ค่ะแต่พระราชาผู้ยิ่งใหญ่งูที่เป็นลูกชายบุญธรรมของข้าพเจ้าได้ส่งข้าพเจ้ามาขอพระธิดาเพื่อจะแต่งงานด้วยพระยาคา่ะพระราชาได้ฟังก็อึ้งอยู่สักพักพระองค์เคยได้รับคำขอจากชาวบ้านมากมายแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องใดแปลกประหลาดเท่าเรื่องนี้มาก่อนพระองค์จ้องมองและพระองค์ก็หัวเราะอย่างอารมณ์ขัน ทำให้ข้าราชาบริพารหัวเราะออกมาอย่างอารมณ์ขันไปด้วยจากนั้นพระราชาก็บอกว่าพระองค์จะยกลูกสาวให้แก่ลูกชายงูของเขาก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าลูกชายงูของเขาต้องทำผลไม้ที่มีอยู่ในสวนให้เป็นทองคำทั้งหมดถ้าเขาทำได้พระองค์ยินดียกทิดาให้แต่งงานด้วยทันทีเจ้าคิดว่า ลูกงูของเจ้าจะทำได้ไหมล่ะถ้าทำได้ข้ายินดียอมยกลูกสาวคนเดียวของข้าให้แต่งงานกับลูกชายงูของเจ้าทันทีชายผู้เป็นพ่อขอพระเดชพระคุณพระราชาที่ไม่ลงโทษที่บังอาจมาขอพระธิดาก่อนจะรีบกลับบ้านเพื่อนำข่าวดีไปบอกกับลูกชายที่รออยู่อย่างใจจดใจจ่อพร้อมกับมารดา เมื่อเห็นพ่อกลับมาเจ้าทองก็รีบเลื้อยไปรับพ่อและถามถ่ายว่าได้เรื่องอย่างไรบ้างใจเย็นๆลูกเดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังนะผู้เป็นพ่อจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ลูกและภรรยาได้ฟังว่าพระราชาจะยอมยกพระธิดาให้ก็ต่อเมื่อลูกชายสามารถทำให้ผลไม้ทั้งสวนที่ตั้งอยู่ภายในพระราชวัง ให้กลายเป็นผลไม้ทองคำทั้งหมดพูดไปก็หดหูใจเพราะสงสารลูกงูของเขาส่วนแม่เมื่อได้ฟังดังนั้นก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วลูบหัวลูกงูของตนด้วยความสงสารโถเอ้ยลูกแม่ทำไมถึงได้อาพับอย่างนี้นะไม่เป็นไรนะลูกอยู่กับพ่อกับแม่นี่ละเดี๋ยวแม่จะให้พ่อไปหางูสาวสวยๆมาให้นะลูก อย่าเสียใจไปเลยใครว่าข้าเสียใจละจ้าแม่ข้าดีใจตัางหากที่พระองค์ให้โอกาสข้าได้พิสูจน์ความสามารถเจ้าทองแล้วเจ้าจะทำผลไม้ทั้งสวนให้เป็นทองได้อย่างไรละลูกผู้เป็นพ่อขมวดคิ้วถามลูกชายด้วยความสงสัยว่าลูกงูจะทำได้ยังไงเจ้าทองจึงบอกให้พ่อกับแม่สบายใจได้ เจ้าทองได้บอกพ่อกับแม่ว่าพรุ่งนี้เช้าให้เขาไปกว้านซื้อผลไม้ทั้งตลาดแล้วนําไปโปรยไว้ในสวนผลไม้ของพระราชาให้ทั่วผู้เป็นพ่อก็ทำตามที่ลูกบอกและไม่รู้ว่าลูกงูของเขากำลังคิดจะทำอะไรเมื่อไปถึงตลาดสองผัวเมียก็ซื้อผลไม้ที่มีทั้งหมดในตลาดมาที่สวนผลไม้ในพระราชวัง และนําผลไม้เหล่านั้นไปโปรยไว้ทั่วสวนซึ่งในตอนนั้นพระราชาก็ออกมาเดินเล่นที่อุทยานพอดีและได้เหลือบไปเห็นสองผัวเมียที่วันก่อนฝ่ายชายได้มาขอลูกสาวตนไปแต่งงานกับลูกชายงูของเขาข้าราชบริพารคนหนึ่งเห็นดังนั้นก็คิดว่าสองคนนั้นคิดจะมาขโมยผลไม้ในสวนเป็นแน่จึงรีบนนำพระราชาเข้าไปที่สวนผลไม้ดังกล่าว และยังไม่ทันที่พระองค์และข้าราชบริาพารจะเอ่ยคำใดออกมาผลไม้ทั้งสวนรวมถึงต้นและใบก็กลายเป็นทองคำเลื้องอารามไปทั้งสวนพระราชาและคนติดตามตาค้างและทึ่งกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเมื่อตั้งสติได้พระราชาก็ดีใจจนพูดไม่ออกที่ได้เห็นทองคำสุกอารามทั้งสวน สองผัวเมียจึงได้ถือโอกาสทวงสัญญาที่พระราชาได้ให้ไว้ว่าจะยกพระธิดาให้กับลูกชายของตนด้านพระราชาก็ไม่คิดจะผิดสัญญาแต่การที่พระธิดาจะมีสวามีเป็นงูนั้นเห็นทีคงไม่เหมาะจึงได้บอกกับสองผัวเมียว่าให้ลูกชายของเขานั้นสร้างกำแพงที่ทำจากเพชรเนินจินดาเพื่อล้อมสวนผลไม้ที่เป็นทองคำได้ก่อน และพระองค์จะยกลูกสาวให้ทันทีพระองค์คิดในใจว่างูตัวนี้ต้องไม่ใช่งูธรรมดาอาจเป็นปีศาจกลายร่างมาก็เป็นได้นี่ถ้าหากเจ้างูสามารถสร้างกำแพงเพชรเนินจินดาได้จริงๆพระองค์จะทำอย่างไรดีในตอนนี้พระราชาเริ่มคิดหนักหากจะต้องมอบลูกสาวให้เป็นเมียของปีศาจ ส่วนสองผัวเมียก็นำเรื่องนี้ไปบอกลูกชายงูเมื่อเจ้าทองทราบเรื่องก็เริ่มไม่พอใจพระราชาที่ไม่รักษาคำพูดฟาดหางอันใหญ่โตด้วยความโมโหเรื่องแค่นี้คิดว่าข้าจะยอมแพ้ง่ายๆงั้ันดืเจ้าทองพูดและบอกกับพ่อแม่ว่าพรุ่งนี้เช้าให้พ่อกับแม่ไปกว้านซื้อเศษแก้วเศษกระเบื้องที่แตก แล้วนำไปวางเรียงรายกันที่กำแพงของสวนผลไม้โดยรอบพ่อกับแม่ก็ทำตามที่ลูกบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้พระราชานอนไม่หลับทั้งคืนเช้านี้จึงได้ตื่นแต่เชา้าเพื่อที่จะเข้าไปที่สวนผลไม้แต่ก็ช้ากว่าสองผัวเมียที่มาแต่เช้ามืดและได้นำเศษแก้วต่างๆไปเรียงรายจนเสร็จเรียบร้อยไปแล้วและทันทีที่พระราชาก้าวเท้าเข้าไปในสวน พระองค์ก็ต้องตกตะลึงงานกับกําแพงเพชรพลอยอัญมณีที่งดงามระยิบระยับแทบไม่เชื่อสายตาตนเองแต่เมื่อสองผัวเมียนั้นเข้ามากราบทูลเพื่อทวงสัญญาจากพระองค์ทั้งสองก็ถูกปฏิเสธอีกเป็นครั้งที่สองและยื่นเงื่อนไขใหม่ว่าหากต้องการจะได้ลูกสาวของพระองค์ลูกชายของเขาจะต้องเปลี่ยนวังให้เป็นทองคำทั้งหมด สองผัวเมียก็น้อมรับแต่โดยดีและนำเรื่องนี้ไปบอกกับลูกชายทำให้เจ้าทองโกรธมากที่พระราชาไม่รักษาคําพูดเป็นครั้งที่สองแต่เขาก็บอกกับพ่อแม่ว่าไม่ยากขอให้พ่อกับแม่ช่วยเขาอีกสักครั้งซึ่งพ่อกับแม่ก็ยินดีอยู่แล้วเพื่อลูกเจ้าทองได้บอกว่าให้พ่อกับแม่ไปหาสมุนไพรสมชนิดในป่ามาทำเป็นไม้กวาด แล้วนำไปกวาดโดยรอบกำแพงของพระราชวังแล้วพระราชวังก็จะกลายเป็นทองสมดังใจของพระราชาชาวมืดพ่อกับแม่ก็พากันเข้าไปในป่าเพื่อหาสมุนไพรที่ลูกบอกแล้วนำมาทำไม้กวาดได้สองอันและชาวมืดของอีกวันพ่อกับแม่ก็รีบเข้าไปในวังและได้ใช้ไม้กวาดสมุนไพราลากไปตามกำแพงโดยรอบ ก่อนที่ทุกคนในวังจะตื่นและเมื่อทุกคนในวางตื่นขึ้นมาก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นทุกอย่างในพระราชวังกลายเป็นทองคำทั้งหมดด่านพระราชาคราวนี้คงต้องยอมแพ้ไม่มีทางปฏิเสธได้อีกจึงได้เรียกพธิดามาหาและบอกเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังและเพื่อไม่ให้พระองค์ต้องตอบศัตร์เป็นครั้งที่สก็ขอให้พระธิดาแต่งงานกับลูกชายงู ของชายยากจนคนนั้นเสียและแทนที่พระธิดาจะเสียใจและไม่ยอมรับการแต่งงานกับงูองค์หญิงกลับยินดีและมองว่าการรักษาคำพูดเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรักษาไว้ไม่ว่าจะเป็นราชาหรือยาโจกก็ตามพระราชาเห็นลูกสาวมีความสุขและยินดีกับการแต่งงานกับงูจึงได้ยกลูกสาวให้กับสองผัวเมียนั้น ให้ไปแต่งงานกับลูกชายของเขาและยังขอให้พระราชวังและผลไม้ยังคงเป็นทองคำเหมือนเดิมจากนั้นสองผัวเมียก็ได้กลับไปที่บ้านปาพร้อมกับองค์หญิงที่อยู่ในวัยสดใสร่าเริงนางมีจิตใจที่อบอ้อมอารีไม่ต่างจากเจ้าทองและหลังจากที่เจ้าหญิงแต่งงานกับงูทองแล้วนางก็ได้พาง,งูทองเข้าไปที่พระราชวังบรรดาสาวใช้ นางก็ตกใจกลัววิ่งแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางองคหญิงก็หัวเราะชอบใจที่เห็นนางในเหล่านั้นกลัวสามีของนางและยังบอกว่าเขาไม่ทำร้ายใครขอให้ทุกคนอย่าได้กลัวแล้วก็พาสามีเข้าไปเฝ้าพระบิดาตอนนั้นพระบิดาและพระมารดาก็กลัวมากบอกให้ลูกบอกให้สามีของเธอ อยู่ห่างๆแต่งูทองตัวใหญ่กลับเลื้อยเข้าไปใกล้ๆพระราชาและพระราชินีที่นั่งตัวสั่นด้วยความกลัวทันใดนั้นเองงูทองตัวใหญ่ก็ค่อยๆกลายร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งยืนโค้งคำนับทำความเคารพพระราชาและพระราชินีทั้งสองพระองค์ก็ตาค้างตกตะลึงงานกับสิ่งมหัศจรรย์ตรงหน้าที่เหลือเชื่อ กว่าจะตั้งสติได้องค์หญิงต้องเข้ามาเขย่าพระบิดาและพระมารดาให้รู้สึกตัวในที่สุดทั้งสองพระองค์ยินดีกับลูกสาวที่ได้สวามีรูปงามดังเจ้าชายและอยากให้ทั้งสองครองรักกันนานๆแต่พระราชาก็ยังมีความกังวลใจอยู่เรื่องหนึง่งคือพระองค์กลัวว่าเจ้าทองราชบุตรเคย จะกลายร่างเป็นงูและเลื้อยหนีลูกสาวไปจึงคิดว่าหากทำให้เขาไม่กลับไปเป็นงูอีกมันก็คงจะดีกว่าคิดได้ดังนั้นพระราชาจึงได้ครุ่นคิดทั้งคืนว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้เจ้าทองไม่กลับไปเป็นงูอีกที่สุดพระองค์ก็คิดได้ในคืนหนึ่งพระองค์ก็ได้แอบย่องเข้าไปในห้องของราชบุตรเคย เพื่อแอบ,บดูว่าเจ้าทองนั้นออกจากร่างงูในช่วงไหนเมื่อรู้แล้วว่าราชบุตรเคยออกจากร่างงูในช่วงเวลากลางคืนในขณะที่เขานอนหลับในคืนหนึ่งพระราชาจึงได้แอบ,บย่องเข้าไปขโมยเอาร่างงูที่เจ้าทองได้ถอดเอาไว้แล้วนำมันไปเผาทิ้งที่หลังพระราชวังทันทีเจ้าทองที่กำลังนอนหลับก็รู้สึกตัว และได้กลิ่นเหม็นไหม้จากหลังวังตนจึงได้โผล่หน้าออกไปดูที่หน้าต่างก็พบว่าร่างของตนนั้นกำลังถูกไฟเผาไหม้เจ้าทองนั้นโกรธมากที่พระราชากระทำกับตนเช่นนั้นเขาจึงรีบลงไปต่อว่าพระราชาแล้วบอกกับพระราชาว่าต่อไปนี้พระองค์จะไม่มีความโชคดีอีกต่อไปเนื่องจากพระองค์นั้นได้กระทำผิดต่อเขา เมื่อพูดจบชายหนุ่มรูปงามผู้เป็นราชบุตรเขยก็กลายร่างเป็นนกพิราบบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็มาเกาะที่หน้าต่างขณะที่เจ้าหญิงตื่นบรรทมพอดีจึงรีบลุกออกไปเมื่อเห็นว่าสามีกลายเป็นนกพิราบไปแล้วนางก็ร้องไห้เสียใจและขอร้องไม่ให้สามีจากเธอไปแต่ก็ไม่เป็นผลนกพิราบตัวนั้น บินวนอยู่ที่สวนผลไม้ทันใดนั้นเองผลไม้ที่เป็นทองคำก็ได้กลายเป็นผลไม้ธรรมดาเหมือนเดิมรวมถึงกำแพงวังก็กลับกลายมาเป็นปกติไม่มีทองหรือเพชรนินจินดาอีกต่อไปอีกทั้งพระราชวังก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเช่นกันในคืนนั้นเมื่อทุกคนในวังหลับกันหมดแล้วเจ้าหญิงก็แอบหอบเสื้อผ้า และเก็บทรัพย์สมบัติเท่าที่จำเป็นหนีออกจากวังเพื่อออกไปตามหาสวามีของนางองค์หญิงเดินเข้าไปในป่าเพียงลำพังเธอคิดว่าสามีของเธอจะอยู่แถวนั้นและเธอก็ได้พบกับหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งหมาจิ้งจอกตัวนั้นได้ทักองหญิงว่าเจ้าหญิงพระองค์จะไปที่ใด ให้ข้าไปเป็นเพื่อนไหมด้วยความที่เจ้าหญิงไม่คุ้นเคยในป่าจึงได้ให้หมาจิ้งจอกนำทางเพื่อไปหาสามีของนางและยังบอกให้สุนัขจิ้งจอกช่วยตามหาสามีของเธอเขาเป็นนกพิราบตัวเล็กๆและมีแผลที่หัวเนื่องจากเขาบินชนกระจกที่หน้าต่างจนแตกและหัวของเขาก็เป็นแผลสุนัขจิ้งจอกก็รับปากว่าจะช่วย ทั้งสองเดินผ่านป่าใหญ่หลายที่จนออกไปไกลมากตอนนั้นองค์หญิงทั้งเหนื่อยแล้วก็หิวสุนัขจิ้งจอกจึงได้ออกไปหาผลไม้มาให้เจ้าหญิงได้กินและให้เธอได้นอนพักที่ใต้ต้นไม้และเนื่องจากเป็นเวลาพลบค่ําหากเดินต่อไปก็คงจะอันตรายสุนัขจิ้งจอกจึงได้ให้องค์หญิงนอนค้างคืนที่ใต้ต้นไม้แห่งนั้นทั้งสุนัขจิ้งจอกและองค์หญิง จึงได้นอนพักผ่อนเพื่อเอาแรงเช้าวันรุ่งขึ้นองค์หญิงก็ได้ยินเสียงนกร้องเธอก็ตกใจตื่นเพราะคิดว่าต้องเป็นสามีของเธอแน่ๆแต่แล้วกลับเป็นนกกระจิบตัวน้อยไม่ใช่นกพิราบที่เป็นสามีของเธอเจ้าหญิงเศร้าใจมากที่ไม่เจอสามีอันเป็นที่รักสุนัขจิ้งจอกเห็นเธอร้องไห้มันก็ทนไม่ได้จึงได้บอกความจริงกับเธอว่า ความจริงแล้วสามีของเธอนั้นเป็นถึงเจ้าชายแต่ถูกแม่เลี้ยงใจร้ายของพระองค์ใช้คาถาอาคมสาบให้พระองค์นั้นเป็นงูทองเนื่องจากนางแค้นพระบิดาของเจ้าชายที่มีพระชายาหลายคนและคำสาบนั้นจะอยู่กับเจ้าชายนานถึงเจปีและปีที่7จ็ดกำลังจะพ้นคำสาบอยู่แล้วก็ได้ถูกพระราชานำร่างของเขาไปเผาทิ้งเสีย ก่อนจะทำให้เจ้าชายไม่สามารถกลายร่างเป็นคนได้อีกต่อไปเขาจึงได้กลายเป็นนกพิราบแล้วบินจากไปอย่างที่เห็นและสุนัขจิ้งจอกก็ยังบอกองค์หญิงอีกว่าตอนนี้เจ้าชายทรงเสียใจมากและได้บินชนหน้าต่างของพระราชวังของพระบิดาจนแตกแล้วก็บินชนกระจกที่มีความคมกริบจนคอของเขาเกือบขาด และในตอนนี้เจ้าชายก็ได้อยู่ที่พระราชวาังของพระบิดานั่นเองไม่ว่าพระบิดาจะหาแพทย์ดีๆมารักษาก็ไม่มีแพทย์คนไหนสามารถรักษานกพิราบที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสดได้เจ้าหญิงรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินเรื่องที่สุนัขจิ้งจอกบอกเล่าให้ฟังพระองค์จึงรีบให้สุนัขจิ้งจอกพาไปที่วังของพระบิดาของเจ้าชายในทันทีซึ่งก่อนออกเดินทาง สุนัขจิ้งจอกก็ได้บอกวิธีรักษาสวามีของเธอที่ได้รับบาดเจ็บองค์หญิงจึงรีบถามขึ้นด้วยความร้อนใจข้าต้องทำยังไงช่วยบอกข้าทีเถิดข้าจะให้รางวัลเจ้าอย่างงามไม่ยากดอกองค์หญิงก็แค่องค์หญิงใช้เลือดนกกรกจิบผสมกับเลือดของข้าแล้วนำไปราดลงบนศีรษะของพระสวามีพระองค์ ก็จะฟื้นขึ้นกลับมาเป็นปกติแล้วในคืนนั้นเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงไปหานกกระจิบมาให้พระองค์เพื่อจะเชือดเอาเลือดของมันใส่ไว้ในขวดโหลเจ้าสุนัขจิ้งจอกบอกให้องค์หญิงใช้ไม้ตีหัวของมันเพื่อจะเอาเลือดมาผสมแต่องค์หญิงไม่ทำข้าทำไม่ได้หรอกจะให้ข้าเอาไม้ตีหัวของท่าน ถ้าทำไม่ได้แต่องค์หญิงต้องทำไม่เช่นนั้นสวามีขององค์หญิงก็จะไม่กลับกายมาเป็นเจ้าชายดังเดิมนะสุนักจิ้งจอกพูดและเมื่อไปถึงหน้าพระราชวังองค์หญิงก็กล้าก,ก,กลัวใจก็อยากช่วยคนรักอีกใจก็ไม่อยากทำได้ผู้ที่มีบุญคุณแต่ที่สุดองค์หญิงก็จำเป็นต้องใช้ไม้ตีหัวสุนักจิ้งจอกตัวนั้นจนเลือดอาบ แล้วก็นำเลือดหยดลงในขวดโหลที่มีเลือดของนกกระจิบอยู่และเมื่อได้ทุกอย่างครบตามส่วนผสมที่ต้องการองค์หญิงก็เข้าไปในพระราชวังเพื่อเข้าฝ้าพระบิดาของพระสวามีและนำความเรื่องนี้ไปกลาบทูลกับพระองค์พระองค์ดีใจที่ได้เจอกับพระราชธิดาซึ่งเป็นสะพ้ายของพระองค์ในตอนนั้นองค์หญิง ก็ได้ทำตามที่สุนักจิ้งจอกบอกโดยนำเลือดในขวดโหลไปราดลงบนตัวของนกพิราบที่นอนหายใจรวยรินใกล้ตายเต็มทีและทันทีที่เลือดในขวดโหลหมดลงนกพิราบที่กำลังจะตายก็กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเป็นเจ้าชายรูปงามดังเดิมเจ้าชายเห็นองค์หญิงก็ดีใจสวมกอดผู้เป็นพระชายาด้วยความคิดถึง ส่วนเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็แสนจะภาคภูมิใจที่ตนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเจ้าชายในครั้งนี้ซึ่งองค์หญิงก็ได้ขอบอกขอบใจเจ้าสุนักจิงจ้งจอกตัวนั้นเป็นอย่างมากเขาได้ช่วยเหลือเธอตั้งแต่แรกมาจนถึงบัดนี้จากนั้นพระบิดาก็ได้จัดงานอภิเษกสมรสขึ้นอีกครั้งที่เมืองของเจ้าชายงานเลี้ยงก็ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติส่วนนางแม่เลี้ยงใจร้ายก็ถูกพระปิดาขังไว้ในคุกมืดและต่อมานางก็ได้เสียชีวิตอย่างสงบในคุกตอนนี้จึงไม่มีใครมากลั่นแกล้งเจ้าชายอีกต่อไปหลังจากแต่งงานเจ้าชายและเจ้าหญิงก็ได้กลับบ้านเมืองของตนเมื่อเจ้าชายไปถึงเมืองของเจ้าหญิงทุกอย่างก็กลับกลายมาเป็นเมืองทองเหมือนเดิม ทังนี้ก็เพราะว่าพระราชานั้นได้สำนึกผิดในสิ่งที่กระทำลงไปและสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรโง่ๆงอีกที่สำคัญพระราชาได้ยกราชสมบัติให้กับราชบุตรเขยคนนี้ต่อไปเจ้าทองซึ่งเป็นเจ้าชายรูปงามก็ได้เข้าป่าเพื่อไปเยี่ยมพ่อกับแม่บุญธรรมและขอให้พ่อกับแม่ไปอยู่ในวังด้วย แต่พ่อกับแม่นั้นชินกับการใช้ชีวิตในป่าจึงขออยู่สองคนตายายแบบเดิมซึ่งเจ้าชายก็ได้สร้างบ้านหลังใหม่ให้พ่อกับแม่ได้อยู่อย่างสุขสบายรวมถึงหาคนรับใช้มาไว้รับใช้พ่อกับแม่ด้วยแน่นอนเขาไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงแต่เขาคือผู้มีบุญคุณที่เลี้ยงเจ้าชายมาจนเติบใหญ่ และเจ้าชายมีวันนี้ได้ก็เพราะพ่อกับแม่คนนี้ได้ช่วยเหลือทุกอย่างตั้งแต่ตน้นตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็อยู่กันอย่างสงบสุขไม่มีเรื่องร้ายใดๆเข้ามากล้ามกลายอีกเลยเรื่องเจ้าชายงูก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ